สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับครูอุ้ม The Booty Maker วันนี้ชิลมากเลยนะคะครูมาอยู่ที่สวนนะคะค่ะก็วันนี้นะคะครูจะมาสอนนะคะเป็น Squat Variation นะคะvariation of squat นะคะก็คือความแบบ squat เนี่ยมันมีหลายท่ามากเลยนะมันไม่ใช่แค่แบบโอ้โหสามารถฝึกได้แบบหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Gorbit Squat, Back Squat, Overhead Squat, Squat Jump, Speed Squat อะไรอย่างเงี้ยมันได้หมดเลยมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝึกนะคะอย่างที่คุ้มเคยบอกว่าพยายามฝึกให้มันหลากหลายนะคะแล้วก็การฝึกอันนี้นะคะคุ้มไม่ได้บอกให้เพื่อนๆเอาแบบ8ท่าฝึกวันนี้ที่คุ้มทำให้ดูแล้วเอาไปฝึกวันเดียวไม่ใช่นะคะเลือกมาแค่2ท่าพอแล้วเลือกมาแค่2ท่านะคะใน1การฝึกวันนั้นนะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปค่ะโอเคThank you.
เหนื่อยUp squat นะคะก็เป็นเทคนิคการฝึกสควอทนะคะมีความหลากหลายหลายท่ามันน่าจะ10กว่าท่านะถ้าครูคุ้มจำไม่ผิดนักไม่ผิดนะคะน่าจะ10กว่าท่านะคะแล้วอุปกรณ์ที่ครูอุ้มใช้เนี่ยก็คือ Grab Me the Bell รึงซาวมาปรองๆๆค่ะก็เป็นดัมเบลบาร์เบลเซตนะคะซึ่งเป็นเค้าเรียกอะไรสามารถปรับเป็นบาร์ก็ได้หรือใช้เป็นดัมเบลก็ได้นะคะสามารถปรับน้ำหนักได้ด้วยนะคะก็ง่ายต่อการพกไปไหนนะคะแล้วก็ออกกำลังกายที่ไหนก็ได้เนาะแล้วก็ง่ายต่อการเขาเรียกจัดเก็บไม่เปลืองเนื้อที่นะคะเวลาเก็บก็ปิดอย่างนี้นะก็สั่งได้นะคะค่ะก็ลูกศิษย์ครูอุ้มนะคะอย่าลืมฝึกอันนี้นะคะแต่ครูอุ้มบอกแล้วนะไม่ต้องฝึกทุกท่านนะเลือกมาสัก 1-2 ท่านะคะแล้วก็ส่งการบ้านครูอุ้มด้วยนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องครูอุ้มด้วยนะคะอย่าลืมแชร์ให้คนที่เรารักนะคะเขาจะได้หันออกมาออกกำลังกายรักสุขภาพโอเคไหม แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูอุ้มและทีมงานทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ดูกันตลอดไปนะคะไปแล้วนะครูอุ้มขอไปดื่มด่ำกับธรรมชาติก่อนอ้อลืมค่ะขอขอบคุณสถานที่นะคะจากสถานที่นี้นะเป็นสวนของคุณหมอต้นนะคะจากคลินิกพี่เม็ดนะคะก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ให้ครูอุ้มได้ใช้สถานที่นี้นะคะ
ไปแล้วนะคะ